เอาไปต่อกันที่สุพรรณบุรีครับมีคดีฆาตกรรมโหดในพื้นที่หลังจากที่มีชาวบ้านเข้าไปแจ้งนะครับบอกว่ามีคนถูกฆ่ายัดถังแล้วเอาไปทิ้งในเชิงเขาครับตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการแกะรอยไล่ล่าผู้ก่อเหตุนี่ฮะถังใบนี้แหละครับคุณผู้ชมมีศพอยู่ด้านในสภาพเน่าเหม็นถูกมัดมือมัดเท้าแล้วผ้าห่อศพใส่ในถังนี้เอาไปทิ้งไว้ชาวบ้านเขาก็ไปแจ้งตั้งแต่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเพราะว่ามันมีกลิ่นเหม็นอ่ะกลิ่นเหม็นโชยออกมาทีนี้ทีมข่าวของเราคุณอรพรพจน์จำเนียนก็ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุก็คืออยู่บริเวณแยกอำเภอเดิมบางนางบวชสักประมาณ500เมตรเป็นพื้นที่ป่ารกร้างขนาดใหญ่ติดกับเขาหลายลูกทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไปเจอรถต้องสงสัยคันหนึ่งเข้ามาตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นรถกระบะ4ประตูลักษณะยกสูงคันเก่าๆสีบอลขับเข้ามายังพื้นที่ตอนนั้นชาวบ้านเล่าแบบนี้ฮะขับเข้ามาช่วงสักประมาณก่อน8โมงนิดๆแล้วมีถังขยะน่าจะเป็นสีน้ำเงินนอนอยู่ท้ายรถด้วยตอนนั้นเนี่ยรถคันนี้ขับเข้าไปแล้ววนอยู่นานก่อนจะขับออกมาช่วงสักประมาณสัก10โมงเข้าไปราวๆ2ชั่วโมงครับชาวบ้านบอกว่ามั่นใจว่ารถคันนี้มีลางสังหรณ์จะต้องเอาอะไรไม่ดีมาทิ้งแน่นอนเพราะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเพียงรถคันนี้คันเดียวที่เข้ามาแล้วก็มีรถดูดซ่วมตอนแรกเนี่ยเธอคิดว่าเป็นรถของคนงานมาถมดินแต่ไม่น่าจะใช่อยากจะให้ตำรวจเนี่ยไปแกะรอยเพราะมาเจอถังแบบนี้แล้วตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะมีการฆ่าแล้วก็อำพรางศพครับก็ไม่รู้คิดว่าเขามาวัดที่หรือเขามาทำอะไรอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจไงรถในท้ายรถเราเห็นถังหรืออะไรไหมถังนอนมาเราก็ว่าเขามารดน้ำต้นไม้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นถังสีอะไรจ๊ะป้าสีน้ำเงินสีเดียวกันเลยไหมกับที่เขาเจอศพอ่ะไม่รู้ป้าไม่รู้เขาเจอศพป้าก็ไม่รู้เมื่อป้าไม่รู้ก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นถังใหญ่ไหมจ๊ะป้าถ้าถังขยะเนี่ยถังน้ำคือเราคิดว่าถังไอ้ฉีดยาข้าวอะไรเงี้ยลักษณะของรถเราได้จับตาดูไหมว่ารถเข้าไปทำอะไรข้างในไม่ได้ดูเลยเข้าไปนานไหมเจ้ากระดอกมาก็ประมาณ10โมงเห็นหน้าคนขับอะไรอย่างนี้ไม่เห็นอะไรเลยทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ทีสัจวงครับก็ให้ข้อมูลกับชาวก็ให้ข้อมูลบอกว่าชาวบ้านเนี่ยมาแจ้งผู้ใหญ่บ้านตอนประมาณทุ่มหนึ่งของเมื่อวานหลังจากไปหาปลาแล้วก็เจอถังนี้ครับโดยศพรายนี้เนี่ยคาดว่าจะเป็นผู้หญิงมีอายุสักประมาณ50ปีสูง150ถึง155ซมพอดูจากลักษณะผมสีขาวแล้วก็ยาวด้วยนะครับซึ่งผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อยืดสีน้ำตาลไม่ใส่ยกทรงส่วนกางเกงเป็นกางเกงยางยืดลายสก็อตครับสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะมีการมัดร่างแล้วก็เอาถังไปครอบอีกทีนึงก่อนที่มีการตั้งถังขึ้นแล้วก็เอามาทิ้งในจุดเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจุดแถวเนี้ยมันเคยมีลักษณะการก่อเหตุมาแบบนี้หลายต่อหลายครั้งและมีการแจ้งคนหายด้วยก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับจะอยู่ด้านบนถูกไหมฮะเสร็จแล้วเราก็พลิกขึ้นมาแล้วก็เอาดินผสมสำเร็จเนี่ยโรยใส่ก็อัดเข้าไปข้างในมันก็จะอยู่รอบๆตัวด้วยเพราะมีโรงอยู่แล้วก็เอาขุยมะพร้าวนะปิดด้านบนนะครับแล้วก็จะมีปูนซีเมนที่เขาทุบตึกทุบอะไรมาเป็นเศษแล้วมากะมาวางทับไงแล้วผมมาคิดอีกทีว่าที่มันนอนลงเพราะว่ามันสูงประมาณ120อาจจะเป็นจุดสังเกตคนได้เขาก็เลยผักให้ล้มพอผักล้มปุ๊บดินมันจะกระชอกไปหน่อยหนึ่งตอนที่เราถ่ายรูปเก็บไว้นะฮะตอนเข้าไปเบื้องแรกอ่ะพอมันกระชอกไปหน่อยเรารู้เลยว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของการไม่ได้เตรียมความพร้อมถึงขั้นว่าเอามาทีเดียวเลยทีนี้เมื่อ17นาทีที่ผ่านมาเองครับพลตำรวจตรีบุญยฤทธิ์รอดมารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เนี่ยก็เรียกประชุมแล้วก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใครมาจากไหนมีญาติหรือครอบครัวสามารถที่จะเข้ามาแจ้งเบาะแสได้ตอนนี้อยู่ระหว่างประชุมกันนะครับซึ่งชุดสืบสวนเนี่ยมีการแกะรอยคนร้ายแล้วก็หาบุคคลที่เสียชีวิตซึ่งถ้าใครคิดว่าญาติหายไปสามารถมาแจ้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เพิ่งประชุมกันไป17นาทีที่ผ่านมาเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะกลับมาเล่าให้ฟังครับค่ะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ